สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเหล่าคนดูละครไม่พอใจบทบาทเมียจำเป็นดราม่าละครดูเหมือนจะลุกลามไปกันใหญ่แล้วล่าสุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียต่อกรณีบทละครประเด็นเดิมๆที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดน้อยลงล่าสุดเพจดังดราม่าแอดดิกต์ก็เป็นอีกเพจที่ลุกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์กรณีนี้เช่นกันโดยระบุผ่านโพสต์ว่าละครก็เป็นส่วนหนึ่งที่หล่อหลอมสังคมบทพระเอกในเรื่องนี้เป็นแบบนี้นี่อยากรู้จริงๆว่าในอนาคตผู้ชายไทยจะปฏิบัติต่อผู้หญิงที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศยังไงส่วนในเรื่องนี้จริงๆต่อให้นางเอกไม่ได้ถูกล่วงละเมิดแต่คนอื่นเข้าใจผิดคนรอบๆตัวอย่างพระเอกก็ควรให้กำลังใจนางเอกช่วยปลอบใจช่วยให้เขาผ่านมันไปได้ไม่ใช่ทำท่ารังเกียจไม่ใช่เหรอด้านชาวโซเชียลทนไม่ไหวนี่คือการผลิตการกระทำผ่านจอพร้อมแห่ติดแฮชแท็กแบนเมียจำเป็นซึ่งกำลังเป็นหนึ่งในเทรนด์ฮอตของ Twitter ประเทศไทยอยู่ในขณะนี้โดยได้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าสะท้อนอะไรหนักหนารู้ดีอยู่แล้วสังคมที่เป็นอยู่เนี่ยหัดพัฒนาเป็นชี้นำสังคมไปในทางที่ถูกที่ควรบ้างสร้างสรรค์น่ะเข้าใจไหมไม่ใช่คิดอะไรไม่ออกเอะอะก็สะท้อนสังคมดูข่าวก็พอแล้วในละครไม่ต้องย้ำหรอกแฮชแท็กแบนเมียจำเป็นแฮชแท็กข่มขืนผ่านจอพอกันทีและได้แชร์โพสต์ที่มีคนแสดงความคิดเห็นว่าเลิกอ้างว่าการใส่ฉากข่มขืนรังเกียจเหยื่อตบตีแย่งคนคนหนึ่งเป็นการผลิตละครที่สะท้อนสังคมออกมาด้วยนะคะสะท้อนกันมาเป็น10ปีแล้วเป็นไงมีแต่ฝังค่านิยมผิดๆให้คนในสังคมพอเถอะอีกความคิดเห็นบอกว่าฉันผู้ไม่ดูละครไทยมาหลายปีแล้วฮ่าๆๆๆอีกความคิดเห็นบอกว่าเราโตมากับเด็กผู้หญิงแถวบ้านที่เรียนพ่อแม่ลูกแล้วบอกบทกันว่าเธอข่มขืนเรานะแบบในหนังที่พระเอกทำนางเอกอยากถามเหลือเกินว่าสิ่งที่คุณนำเสนอมาหลายปีผ่านบทละครมันสะท้อนหรือชี้นำกันแน่เป็นต้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ